ตอนนี้ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะแล้วก็มีอาการน้อยหรือแทบจะไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยก็จะเน้นให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นโฮมไอโซเลชันนะคะแต่มันก็มีความสงสัยแล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นว่าฉันอยู่บ้านแล้วทําไมถึงยังไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียแล้วถ้าติดเชื้อแล้วยังไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือเปล่า เรื่องนี้ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะโดยทางคุณหมอสมศักดิ์อักขศินะได้ไปดีกรมการแพทย์นะคะได้พูดถึงกรณีของคนที่มีอาการน้อยหรือแทบไม่ได้มีอาการแล้วรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้โทร1น3 0ติดต่อเรียบร้อยหรือจะผ่านไลน์ก็แล้วแต่พอมีการจับคู่โรงพยาบาลดูแลผู้ติดเชื้ออะไรกันผ่านทางทางทางออนไลน์เนี่ยนะคะคทีนี้การที่จะให้ยาหรือไม่ให้ยาฟาวิพีรรเวีย,ยอยู่ภายใต้าการพิจารณาของแพทย์ ไม่ได้แปลว่าคนติดเชื้อทุกคนจะได้รับยาฟาวิพิเราเวียนะคะเพราะว่าอาการความรุนแรงจากการรับเชื้อต่างกันไปใช่ค่ะแล้วในแต่ละวันเนี่ยคุณหมอก็จะมีการเขาเรียกอะไรเเลเมดิซีนก็คือไลน์มาคุยกันกับคนไข้เป็นประจำวันละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะสอบถามอาการประเมินอาการนะคะ ถ้าคุณไม่มีอาการคุณไม่จําเป็นจะต้องรับยาฟาวิพิเรเวียแต่หากเริ่มมีอาการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นะคุณหมอจะเป็นคนประเมิน hmm. ว่าคุณควรที่จะได้รับยาตัวนี้หรือไม่ส่วนคําว่ามีอาการน้อยหรือมีอาการขนาดไหนเนี่ยนะคะคุณหมอเนี่ยจะเป็นผู้ที่ใช้ดูพินิจในการที่จะพิจารณาจากการพูดคุยและก็การสังเกตอาการของผู้ป่วยนะคะแต่ย้ำว่าถ้าเป็นคนที่เริ่มมีอาการแล้ว ดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนจากเขียวไปเป็นเหลืองนะคะก็จะต้องมีการจ่ายยาให้โดยเร็วแต่ว่าโดยหลักประเมินโดยหลักประเมินก็เช่นผู้ติดเชื้ออายุน้อยไม่มีโรคร่วมไม่มีอาการไอไม่มีอาการเจ็บคอแบบนี้ถ้าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยยังไม่จําเป็นจะต้องรับยาฟาวิพิเราเวียร์ก็ได้ค่ะโดยขึ้นอยู่กับดลพินิจของแพทย์โดยเฉพาะโอมิครอนซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการที่น้อยนะคะค คือเดี๋ยวจะพอ,อะเข้าโฮมอสเตเดชันปุ๊บได้ชุดที่มาเป็นชุดที่เขาให้มาเนี่ยนะค่ะแล้วบอกว่าทําไมไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ยาพารามีแต่เครื่องวัดอุณหภูมิมีแต่อนุดนไม่เอฟาวิเปละเวียอย่างเงี้ยค่ะคือหลักการของหมอคือข้ามยาเนี่ยถ้าไม่จําเป็นแล้วมันไม่มีอาการถึงขนาดเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะไปทานมันค่ะใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นยามันยานแรงด้วยนะฟาวิพิราเวียนเนี่ยนะเคยฟังคนที่เข้าไปต้องไปนอนโรงพยาบาลช่วงโควิดก็บอกโอ้โหกินเป็น กินเป็นกําเลยกินทีหลายเม็ดเลยนะมันต้องกินให้ครบโดสด้วยแลต้องกินหลายมื้อด้วยภายใต้การดูแลของคุณหมอให้ครบโดสคือไม่กินนี่ถือว่าดีแล้วแสดงว่าอาการเราไม่หนักนะครับนะครับทีนี้มันจะมีอีกอาการหนึ่งแม้ว่าจะหายจากโควิดแล้วแต่มันจะมีอาการคล้ายๆเหมือนตอนเป็นอยู่สักระยะหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าลองโควิดลองที่แปลว่ายาวนานในนั่นนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่แปลว่าพอหายปุ๊บเนี่ยนะแล้วทางการแพทย์ ทางสารสุขทำให้ดูแลที่เหลือจะรองโควิดอะไรก็จะเป็นเรื่องของคุณกันไม่ใช่นะครับก็มีการดูแลกันต่อเนื่อง